สวัสดีครับ NC Team Service นะครับวันนี้ NC ได้มีโอกาสมาตั้งตู้ใหม่ให้กับทางพี่ฟุ้งนะครับที่จังหวัดนครนายกนะครับตู้ใบใหม่เป็นตู้ขนาด84นิ้วนะครับกว้าง36สูง30นะครับเป็นงานของร้านโยตู้ปานะครับผมใบนี้เป็นสีขาวครับสวยปิ๊งๆเลยเป้าหมายก็คือเลี้ยงกระเบนนะครับนี่ตู้ใบนี้เลี้ยงกระเบนเป็นแบ็คไดมอนด์นะครับเต็มตู้เลยนะครับแล้วก็เลี้ยงเมดนะครับมีปลาเสือพ่นน้ำนะครับด้านหลังก็จะเป็นปลามังกรนะครับงานระบบนะครับโอเวอร์โฟลว์ NC เป็นคนจัดการให้นะครับให้ดูนะครับเต็มฟอร์มเลยนะครับทั้งระบบลมนะครับระบบน้ำดีนะครับน้ำทิ้งวันนี้ลุยกันตั้งแต่เช้านะครับ10โมงตอนนี้ก็จะ2ทุ่มละนะครับแล้วก็ใบหลังจะเป็นงานตู้ของร้านโยมเหมือนกันนะครับเป็นตู้ใบสีแดงนะครับใบนี้เป็นขนาด96 36 30นะครับเลี้ยงรวมปลามังกร1 2 3 4 5 6 7 8 8ตัวครับมีหงด้วยนะครับระบบกองโอเวอร์โฟลว์ NC จัดหมดเลยนะครับแล้วก็ล่าสุดนะครับมีตู้พยาบาลด้วยนะครับขนาด36นิ้ว24 24นะครับใบนี้เราทำ4 day ด้วยนะครับนี่ข้างบนเราจะเรียกว่าโอเวอร์โฟลว์นะครับตัดน้ำทิ้งตัดน้ำล้นนะครับข้างล่างนะครับจะเป็น4 day ครับดูดน้ำจนถึงพื้นตู้ตัวนี้เป็นปั๊มลมขนาด80ลิตรนะครับตัวเดียวจ่ายทั้งโซนเลยนะครับตู้4ใบแล้วก็ตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นเครื่องสำรองไฟในกรณีไฟดับนะครับตัวสำรองไฟจะดึงแบตเตอรี่นะครับตัวนี้มาจ่ายเป็นไฟฟ้านะครับซึ่งจ่ายต่อปั๊มลมตัวนี้ทำให้มันไม่ขาดจ่ายต่อได้ยาวนานถึง8ชั่วโมงนะครับสบายๆเลยนะครับจุดที่1จุดที่2นะครับจุดที่3นะครับจุดที่3แล้วก็จุดที่4นะครับตรงนี้จ่ายเป็นลูกใหญ่เบลเทอร์นะครับปลอดภัยตัวนี้อลังการมากครับปลาดำเต็มตู้เลย8บวก6 14ตัวโอเวอร์โฟลว์ซัพพอร์ตนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องคุณภาพน้ำไม่ต้องห่วงสบายใจได้ครับปิดท้ายรายการด้วยตู้ใบนี้นะครับ84นิ้วนะครับ36 30ของร้านโยตู้ปลาเหมือนกันนะฮะเลี้ยงปลาแดงของ Hunter Lake ครับแดงแป๊ดเลยสวยแล้วก็มีกระเบนเลี้ยงเล่นเหมือนกันครับเป็นไฮบริดนะฮะวันนี้ NC ใช้เวลาประมาณสักเกือบ10ชั่วโมงเต็มนะครับในการดูแลงานทั้งระบบของพี่ฟุ้งนะครับสุดท้ายก็มิชชั่นคอมพลีทครับผมขอบคุณมากๆนะครับคลิปนี้ยาวที่สุดเลยที่เคยถ่ายสวัสดีครับผม